ผลประกอบการแล้วก็ operation ในไตรมาสที่2นะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณวรวุฒิอุ่นใจเช่นเคยแล้วก็จริงๆตอนแรกเราคิดว่าจะมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจออนไลน์มาด้วยแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้รถค่อนข้างติดมากนะคะถึงแกก็พยายามจะมาจอยให้ทันอาจจะมาตอนเซสชั่น Q&A นะคะอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขอรีแคปสั้นๆสำหรับท่านที่ยังไม่รู้จักธุรกิจ Office Mate นะคะตัว COL เนี่ยก่อตั้งมาด้วยธุรกิจที่ชื่อว่า Office Mate เป็นธุรกิจขายเครื่องใช้สำนักงานที่ไม่ได้ขายผ่านหน้าร้านนะคะเราขายโดยที่มีตัวแคตตาล็อกแล้วก็เป็นการขายผ่านช่องทาง call center ซึ่งหลังจากนั้นมาก็มีการขยายช่องทางไปขายทางออนไลน์แล้วก็เริ่มมีช่องทางการจำหน่ายหน้าร้านหลังจากที่เรามีการครอบรวมกับกลุ่มธุรกิจ Office Depot แล้วก็ B2S ซึ่งอยู่ในเครือ Central นะคะซึ่งตอนนั้นก็ทำให้ธุรกิจเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ย้ายจากตลาด MAI มาอยู่ในตลาด SET หลังจากนั้นเราก็มีการเน้นในเรื่องการทำอีคอมเมิร์ซมาโดยตลอดโดยที่พอหลังจากมีการควบรวมเนี่ยเราก็มีการเอาตัวเว็บไซต์ของกลุ่ม Central มาดูแลซึ่งก็คือเว็บไซต์ Central กับ Robinson นะคะแล้วก็ในปี2014เนี่ยก็มีการควบรวมกับธุรกิจอีบุ๊กที่มียอดขายมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งก็คือ MEP นั่นเองนะคะเรา B2S เนี่ยเข้าไปถือ 75% ใน MEPแล้วก็ในช่วงปี2015เนี่ยก็มีการเซตอัพธุรกิจใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจที่ช่วยพัฒนาตัว IT innovation ต่างๆซึ่งก็เป็นผู้พัฒนาตัว marketplace หลักนะคะแล้วก็มีการเปิดตัว The One Book App ซึ่งเป็นแอป e-book ข้างใน B2S นะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก Office Mate มาเป็น COL เพื่อที่จะเน้นย้ำนะคะว่าเรากำลังมุ่งเน้นไปทางออนไลน์มากขึ้นส่วนอัปเดตในปีนี้ที่ผ่านมาที่สำคัญนะคะก็คือมีการตั้งตัว JV คู่กับกลุ่ม Central นะคะชื่อว่าบริษัท Central Group Online ซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวที่บริหารธุรกิจ Marketplace ต่อไปในอนาคตซึ่ง JV นี้นะคะก็ได้เข้าทำการเข้าซื้อกิจการซาลาร่าประเทศไทยแล้วก็เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทางบอร์ดออฟไดเรคเตอร์ของเราก็ได้มีการอนุมัติให้มีการจัดตั้งธุรกิจในเวียดนามนะคะหลังจากที่เราได้มีการสื่อสารตัวนี้ออกมาตอนช่วงต้นปีตัวธุรกิจสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มนะคะก็คืออันแรกก็คือเป็น Office Mate อย่างที่เรียนก็คือเป็นธุรกิจที่จำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานตัว B2S เนี่ยจะเป็นธุรกิจที่เน้นเป็น B2C แล้วก็จำหน่ายทั้ง Stationery แล้วก็หนังสือนะคะส่วนกลุ่มที่3เนี่ยก็คือจะเป็นธุรกิจออนไลน์ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัว Growth Driver หลักของเราซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะคือมี Synergy แล้วก็ Zalora ด้วยนะคะถ้าพูดถึงในแง่หน้าร้านนะคะตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกัน157สาขานะคะในไตรมาส2ที่เปิดใหม่ไปเนี่ยก็มี Office Mate 1สาขานะคะที่ปิ่นเกล้าแล้วก็B2S มีอยู่ด้วยกัน2สาขาก็คือ Central East View ที่เป็น Think Space นะคะเป็น Flagship ของเราแล้วก็มีที่หัวหินซึ่งจะเป็นร้านที่เน้นอาร์ตซะส่วนใหญ่นะคะเซกชันต่อไปเป็นอัปเดตใน Q2 นะคะเดี๋ยวจะรบกวนคุณวรุฒิเป็นผู้นำเสนอตรงส่วนนี้ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ในส่วนของ Q2 เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของการขยายตัวในสโตร์ของทั้ง Office Mate และ B2S นะครับซึ่ง Office Mate ในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเราก็ผ่านมาแล้วครึ่งปีนะครับQ1 เรามีเปิดสาขาใหม่ไปอีก3สาขาสำหรับ Office Mate Store นะครับส่วน Q2 เนี่ยเราก็เปิดอีกเพียง1นะฮะเป้าหมายทั้งปีเนี่ยเราอยู่ที่ประมาณ8สาขานะครับ
ซึ่งก็จะทำให้สาขาณปัจจุบันเนี่ยเรามีประมาณ61สาขาแล้วที่เปิดดำเนินการอยู่ในส่วน B2S นี่ Q1 เราเปิดแค่1นะฮะ Q2 นี่เราเปิดอีก2นะครับแล้วทั้งปีก็เป้าหมายอยู่ที่6สาขาใน Q2 นี่ก็อาจจะเป็นสาขาที่ใหญ่หน่อยก็คือ Central East View นะครับเป็น B2S Think Space นะครับปัจจุบัน B2S ก็จะมีถึง96สาขาทั่วประเทศนะฮะซึ่งถ้ารวมกัน2บริษัทเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสัก100เท่าไหร่ล่ะ157สาขานะครับคราวนี้มาดูในส่วนของ Office Mate แล้วกันนะครับOffice Mate ก็ในส่วนของสโตร์ที่มีการขยายใน4สาขาเนี่ยนะฮะก็จะมี Tesco พิษณุโลกมี Big C หัวหมากตรง Big C หัวหมากนี่ก็จะเป็นสโตร์ไซส์ฟอร์แมตเล็กที่สุดเท่าที่เราเคยทำมานะฮะมีพื้นที่ขายอยู่ประมาณ140ตารางเมตรเท่านั้นเองแต่ว่ายอดขายทำได้ค่อนข้างดีนะฮะเซลล์ per square meter ก็ขึ้นไปที่หมื่นกว่า 12,000 บาทต่อตารางเมตรซึ่งถือว่าดีที่สุดในบรรดาทุกสโตร์ฟอร์แมตที่เรามีอยู่นะครับอันนั้นก็เป็นไซส์ที่ดีเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราพยายามจะดันสโตร์ไซส์เล็กเนี่ยให้มีเซลล์ไปถึงประมาณสักเกือบ 20,000 บาทต่อตารางเมตรซึ่งถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยหมายความว่าเราอาจจะต้องมีการ adjust อะไรอีกหลายอย่างนะครับในส่วนของ Central East View เราก็มีเปิดด้วยนะฮะซึ่งก็เปิดไปแล้วก็เป็นสโตร์ที่ค่อนข้างจะเป็นอีกฟอร์แมตนึงและเป็นฟอร์แมตที่ผมคิดว่าสโตร์ส่วนใหญ่ของ Office Mate น่าจะมาเวนี้นะฮะก็พื้นที่ประมาณสัก 4-500 ตารางเมตรแล้วก็การดีไซน์ภายในก็ค่อนข้างจะไลฟ์สไตล์มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเปิดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าด้วยนะฮะซึ่งเซ็นทรัลปิ่นเกล้านี่เป็นสาขาที่เราหาพื้นที่ในบริเวณนั้นมานานมากนะฮะเนื่องจากแถบฝั่งทนตรงนั้นเนี่ยเราหาพื้นที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ทางปิ่นเกล้าเนี่ยพอดีเขารีโนเวทศูนย์เราก็เลยได้พื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับคราวนี้มาดูในส่วนของสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็จะมีในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เซลนะฮะขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับซึ่งก็เรามีการลอนช์แคตตาล็อกในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยใน Q2 ที่ผ่านมานะฮะซึ่งการลอนช์แคตตาล็อกตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ยอดขายของเฟอร์นิเจอร์ดีขึ้นซึ่งตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นตัวที่เราเป็นโอนแบรนด์ของเราเองนะฮะฉะนั้นการขายที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็สะท้อนไปถึงกำไรที่จะสูงขึ้นด้วยในส่วนนี้เนื่องจากว่าสินค้าเฟอร์นิเจอร์เรามีนำเข้ามาเองด้วยหลายๆตัวนะครับโดยเฉพาะยิ่งเก้าอี้นะครับในส่วนของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเราขยายตลาดไปยังกลุ่มที่เรียกว่าโซโฮหรือ small office home office นะครับซึ่งตลาดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ายังมีช่องว่างให้เติบโตอีกมากนะครับเพราะว่าการที่เราสามารถจะจัดส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์ได้ทั่วประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ลูกค้าค่อนข้างแฮปปี้และส่วนหนึ่งก็คือเราจะส่งได้เร็วกว่าคู่แข่งโดยเฉลี่ยนะเนื่องจากสินค้าหลายๆตัวที่เราจำหน่ายอยู่เนี่ยเรามีสต็อกพร้อมส่งอยู่แล้วนะครับไปสไลด์หนึ่งเลยก็ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อเดือน2เดือนนี้ก็คือตัว Mid Year Anniversary Campaign นะฮะซึ่งก็จะเป็นแคมเปญที่ทำให้ยอดเติบโตของเฟอร์นิเจอร์เนี่ยสูงขึ้นไปถึง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับสินค้ากลุ่มคอมพิวเตอร์ก็ขึ้นไปอีก 10% นะฮะเป็นแคมเปญที่ประกาศครบรอบ21ปีนะของ Office Mate นะครับซึ่งเดิมเนี่ยมันก็มีทั้งสโตร์ของ Office Depot ด้วยแคมเปญนี้ก็จะเกิดขึ้นทุกๆปีในช่วงเดียวกันนี้นะครับโอเคก็มีอีกอันนึงที่เราเพิ่งได้รางวัลนะครับในเรื่องของ Viral Campaignนะฮะที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแคมเปญออฟฟิศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรับรู้ถึงแบรนด์ Office Mate มากขึ้นนะครับและแคมเปญนี้ก็เป็นแคมเปญที่ได้รางวัล นะครับในฐานะที่Best Brand Content on Social Media Award นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเราใช้คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยในการทำตลาดแล้วประสบความสำเร็จสูงที่สุดนะฮะในปีที่ผ่านมาเขาก็เลยให้รางวัล นี้เรานะครับโอเคอีกอันนึงที่เรากำลังทำกันอยู่ก็คือเป็น Warehouse Project นะครับซึ่ง Office Mate เองเนี่ยทุกๆประมาณ5ปีเนี่ยเราก็จะมีการขยาย Warehouse กันสักรอบหนึ่งตอนนี้ก็ใกล้ที่จะครบรอบที่จะต้องขยายอีกรอบแล้วนะฮะแล้วการขยาย Warehouse รอบนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเป็น Warehouse ที่น่าจะอยู่ได้อีกเป็น10ปีนะฮะก็คือในพื้นที่ที่ประมาณสัก 20,000 ตารางเมตร
าจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับพื้นที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่เยอะมากแต่ว่าเทคโนโลยีที่จะใช้ใน warehouse ใหม่เนี่ยจะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะฮะจะเป็น warehouse ที่น่าจะเชื่อว่าไฮเทคที่สุดใน Southeast Asia นะครับเพราะว่าจะมีระบบโรบอทอะไรเข้ามาเต็มรูปแบบนะเนื่องจากว่าไซส์ของธุรกิจเนี่ยตัวออฟฟิศเมดเองเนี่ยเริ่มใหญ่พอที่จะลงทุนกับระบบไฮเทคโนโลยีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่คงจะดำเนินการภายในปี2ปีนี้นะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากำลังเริ่มที่กำลังจะเตรียมเซตอัพหาซื้อที่หรืออะไรต่างๆนะฮะเทคโนโลยีเนี่ยเราเลือกแล้วนะครับแต่รอรายละเอียดอีกทีนึงว่าตอนที่ไปทำหน้างานเนี่ยอาจจะมีปรับลดบ้างนิดหน่อยนะฮะโอเคคราวนี้มาดูในส่วนของ B2S นะครับก็คือ Think Space นะซึ่งก็เปิดตัวเป็นที่ฮือฮา Talk of the Town นะครับมีคนจำนวนมากก็สนใจแล้วก็ทำให้วงการหนังสือที่เคยซบเซามานานเนี่ยกลับมาคึกคักขึ้นอีกรอบหนึ่งนะเพราะหลายๆสำนักพิมพ์เนี่ยก็เริ่มมองรู้สึกว่าธุรกิจหนังสือนี่ถ้าเกิดสมมติมาเวนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตลาดเนี่ยตื่นตัวดีขึ้นเยอะนะครับหลายๆสำนักพิมพ์ก็เข้ามาเจรจากับเรามากขึ้นโอเคคราวนี้ในส่วนของ B2S เนี่ยก็จะมีเปิด3สโตร์อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับโดยที่สโตร์ที่เปิดเนี่ยก็มีนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีการรีโนเวทค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ที่เปิดอีกทีก็คือที่ท็อปนางลิ้นจี่หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจอันนี้ก็เปิดไปนะฮะเป็นสโตร์ที่ออกไปทางอาร์ตมากกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าที่อยู่แถบหัวหินเนี่ยยังขาดอาร์ตช็อปนะครับสินค้ากลุ่มนี้เนี่ยเราก็น่าจะเชื่อว่าตลาดแถวหัวหินเนี่ยตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่เซ็นทรัลอีสต์วิลล์อย่างที่บอกนะครับโอเคครับมาดูในส่วนของ Think Space นิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของ B2S นะครับสาขานี้เป็นสาขาที่เราฉีกคอนเซ็ปต์เดิมของ B2S เลยนะเราพยายามจะทำให้มันเป็นไลฟ์สไตล์บุ๊กสโตร์มากขึ้นนะครับซึ่งสโตร์เนี้ยจะมีในส่วนของเลิร์นนิ่งนะฮะซึ่งก็จะมีพันธมิตรของเราเนี่ยมาเปิดโรงเรียนสอนภาษาบ้างสอนอาร์ตบ้างสอนหลายๆอย่างนะฮะที่เกี่ยวกับกระบวนการเลิร์นนิ่งทั้งหมดนะครับขณะเดียวกันเราก็พยายามจะเพิ่มในส่วนที่เรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กิ่งหรือโคเวิร์กิ่งสเปซเข้ามาด้วยนะครับซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากทางกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพค่อนข้างดีนะฮะตอนนี้ถ้าใครไปแถวอีสต์วิวก็จะเห็นว่ามีคนทำงานสตาร์ทอัพเนี่ยไปนั่งทำงานอยู่ใน Think Space B2S ทั้งวันนะครับขณะเดียวกันเราก็บุกไปทางตลาดที่เรียกว่าคาเฟ่และรีสตอรองนะรีสตอรองเราอาจจะไม่ใช่รีสตอรองเพียวๆเพราะว่าเราจะมีลักษณะเหมือนกับเวิร์กช็อปหรือเซมินาร์เกี่ยวกับอาหารด้วยนะครับซึ่งเร็วๆนี้คงจะได้เปิดเต็มรูปแบบมากขึ้นนะฮะมีคาเฟ่ของคุณพลทันเสถียรเนี่ยนะฮะมาจอยกับเราด้วยนะครับแล้วก็มี Play and Learn Space ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์ใหม่คือผมเชื่อว่าผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยสามารถเอาบุตรหลานเนี่ยมาอยู่กับ B2S Think Space ได้ทั้งวันเลยนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับร้านหนังสือที่ทำเหมือนห้องสมุดนะมีพื้นที่ให้ทั้งทำเวิร์กช็อปทั้งเล่นนะฮะแล้วก็ทั้งเรียนอยู่ในจุดๆเดียวนะครับขณะเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ที่จะไปที่ศูนย์นี้เนี่ยก็สามารถจะ enjoy กับหนังสือหรือเวิร์กช็อปหรืออีกหลายๆส่วนนะฮะที่จะมีแอคทิวิตี้ต่อเนื่องตลอดนะครับพื้นที่ที่ใช้อยู่ที่ Think Space เนี่ยก็มากกว่า 3,000 ตารางเมตรนะครับขณะเดียวกันเงินลงทุนเนี่ยก็เกือบ400ล้านบาทที่เราใส่ไปในสาขานี้งั้นสาขานี้เนี่ยไม่เพียงแต่เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยแต่ยังเป็นสาขาต้นแบบเพราะเรามีการทดลองหลายๆอย่างนะฮะสำหรับธุรกิจหนังสือไลฟ์สไตล์ในอนาคตด้วยอะไรที่เวิร์คเนี่ยก็จะเป็นต้นแบบให้กับสาขาย่อยอื่นๆของ B2S ต่อไปนะครับก็มีแอคทิวิตี้ของ B2S ที่อยากจะอัปเดตนะฮะเรามีการล้อนในเรื่องของไมโครโดนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริษัทสตาร์ทอัพจากทางอังกฤษนะครับก็มาจอยกับเรานะมาเปิดตัวไมโครโดนซึ่งก็มีการเปิดปีออเดอร์ไปมีการทำอีเวนต์มีการสอนให้รู้จักการเล่นโดรนไมโครโดนนี่จะเป็นธุรกิจที่ผมมองว่าอนาคตน่าจะดีมากนะฮะเพราะว่าอนาคตเนี่ยคนเราจะไม่ถ่ายเซลฟี่ด้วยแค่สมาร์ทโฟนละแต่อาจจะใช้โดรนเนี่ยถ่ายรอบตัวเราเลยและอาจจะบันทึกเป็น360องศารอบๆตัวเราหรือแม้กระทั่งรูปครอบครัวของเรานะครับมันใช้งานง่ายมากนะฮะ
ถ้าใครสัมผัสจะทราบดีเดี๋ยวปลายปีนี้เราคงจะมีการเปิดขายไมโครโดนนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับเพราะว่าวันนั้นเปิดเนี่ยก็มีคนสนใจเยอะแยะนะฮะเรามีการทำ O2O marketing นะฮะซึ่งในส่วนของ B2S เนี่ยจะทำ O2O ตลอดนะมีการทำทั้งโปรโมชั่นออนไลน์ขณะเดียวกันก็เชื่อมไปยังสโตร์ด้วยนะครับหรือทำโปรโมชั่นที่สโตร์ก็เชื่อมไปยังออนไลน์ด้วยอันนี้จะเป็นการทำ cross channel กันตลอดเวลานะครับในส่วนของ B2S อีกอันหนึ่งนะฮะก็เราก็จะตั้งการร่วมทุนที่ขยายไปเวียดนามจริงๆ B2S เวียดนามเนี่ยจะแตกต่างจาก B2S ไทยแลนด์เพราะว่า B2S ที่เราจะไปเปิดที่เวียดนามเนี่ยเป็น B2S ที่รวม Office Mate กับ B2S เข้าไว้ด้วยกันนะเพราะว่าแทนที่เราจะไป2แบรนด์เนี่ยเราไปแค่แบรนด์เดียวมันใช้งบประมาณในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่ำกว่านะครับขณะเดียวกัน definition ของ B2S ในประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อน B2S ย่อมาจาก Book to Stationery นะครับแต่ที่ B2S เวียดนามเนี่ยเราจะเปลี่ยน definition มันก็จะกลายเป็น Business to School ก็ยัง B2S อยู่นะฮะเพียงแต่ว่าที่เวียดนามเนี่ยเราเหมือนจะเอาทั้งธุรกิจและก็โรงเรียนหรือตลาดทั้งองค์กรและตลาดบุคคลธรรมดามารวมอยู่ในแบรนด์เดียวกันนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่าตลาด Office Supply ทั่วโลกเนี่ยระยะยาวเนี่ยก็หันมาทางสคูลมากขึ้นเราก็มองเห็นเทรนด์ตรงนี้นะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติเราจะบุกตลาดต่างประเทศเนี่ยแทนที่เราจะต้องไปเปิดเซกเตอร์ใหม่ในส่วนของ Office Supply ให้เป็นสคูลเราก็รวมกันแต่ต้นไปเลยนะถ้าลองไปดูที่ญี่ปุ่นหรืออเมริกาหรือยุโรปเนี่ยจะเห็นเลยว่า Office Supply Business เนี่ยหันมารวมสคูลแล้วก็ตลาด Home Use มากขึ้นคราวนี้ของเรามี2แบรนด์อยู่แล้วเราก็รวมมันตั้งแต่ต้นไปเลยที่เวียดนามนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบที่เป็นโมเดลที่เราคิดว่าถ้าเกิดสมมติอีกหน่อยเนี่ย COL เราจะเปิดธุรกิจ Office Supply หรือ Stationery เนี่ยในต่างประเทศเราจะใช้โมเดลนี้ไปในทุกประเทศนะครับซึ่งก็จะเริ่มต้นที่เวียดนามก่อนเวียดนามก็คงจะเปิดได้ภายใน Q4 ปีนี้นะครับโดยที่การร่วมทุนตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการถือหุ้นอยู่ 50.99% ฝั่งไทยอีก40กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเป็นฝั่งเวียดนามนะครับโดยที่สาขาแรกที่เราจะเปิดเนี่ยอยู่ในเขตที่เรียกว่าถือดึกนะชื่ออาจจะแปลกๆนิดนึงภาษาเวียดนามแต่เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของเหงียนคิมนะฮะสาขาที่เราไปเปิดที่ถือดึกเนี่ยเป็นสาขาที่ขายดีอันดับ2ของเหงียนคิมเหงียนคิมที่เวียดนามนี่ก็เหมือนกับ Power Buy เมืองไทยนะครับแต่ยอดขายของเขาปีนึงก็ 20,000 กว่าล้านนะแล้วก็เป็นรีเทลเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามนะครับคราวนี้เหงียนคิมเองก็มาจับมือกับทาง COL เกิดเป็น B2S เวียดนามขึ้นมานะครับสาขาที่เราไปเนี่ยก็จะเป็นสาขาที่เปิดตัวอันแรกเนี่ยเป็นสาขาที่ขายดีอันดับ2ของเขาสาขาที่ขายดีอันดับ1ของเขาอยู่ที่รู้สึกจะโฮจิมินห์นะฮะแล้วก็ไม่มีสเปซเหลือแต่ว่าที่ถือดึกเนี่ยข้อดีคือมันจะอยู่ในเขตที่เรียกว่านิคมอุตสาหกรรมด้วยฉะนั้นพอเราไปเปิด B2S ที่เป็น Office Supply Businessในเขตเนี้ยก็น่าจะมีการตอบรับค่อนข้างดีขณะเดียวกันสาขาถือดึกของเหงียนคิมเนี่ยเขาพยายามจะเปลี่ยนมาเป็น variety store ที่ไม่ใช่แค่อิเล็กทรอนิกส์นะฉะนั้นก็จะมีส่วนของ B2S เข้าไปเสริมเข้าด้วยเราเองเราก็จะได้ฐานลูกค้าที่เดินเข้าศูนย์เขาเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะฮะเพราะเป็นสาขาที่ขายดีมากของเขาตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสตาร์ทติดง่ายขึ้นนะครับขณะเดียวกันอนาคตเนี่ยของ B2S เวียดนามเนี่ยนะฮะที่เรารวม Office Mate กับ B2S ด้วยกันเนี่ยก็จะเปิดสาขาได้ไม่ยากนักเพราะว่าในเครือ Central Group เองเนี่ยเราเพิ่งไป acquire Big C เวียดนามมานะฉะนั้น Big C เวียดนามที่มีอยู่30กว่าสาขาทั่วเวียดนามเนี่ยอนาคตก็อาจจะมี B2S Store อยู่ที่ตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสอันดีของเรานะโอเคครับคราวนี้ในส่วนของออนไลน์นะฮะออนไลน์เนี่ยตอนนี้ก็คือทางฝั่ง Central Group เนี่ยฮะเราก็มีเว็บที่พยายามพัฒนาเป็น Marketplace ขึ้นมานะครับโดยที่มีทั้งฝั่งCentral Online Robinson B2S Office Mate ขณะเดียวกันพอเป็น Marketplace ปุ๊บเนี่ยทุกๆ BU ในเครือ Central ก็จะมาอยู่ใน Marketplace ด้วยอย่างเช่น Top Power Buy Super Sport นะฮะหรืออะไรกันรีเทลทั้งหมดของ Central Group แล้วกันง่ายๆอย่างนี้อันนี้ก็จะมาเป็นเซลเลอร์ที่อยู่ใน Marketplace เว็บไซต์ฉะนั้นตัวทิศทางในอนาคตเนี่ยหมายความว่า
แต่ละ BU อย่างเช่น Power BI จะโปรโมทจะโฆษณาเว็บตัวเองเขาก็จะใช้บัดเจ็ตของเขาเองนะครับเซลก็จะเป็นของเขาถามว่า COL ได้อะไรเราก็จะได้ transaction fee ซึ่งโมเดลเนี้ยก็จะไปเหมือนกับทาง Alibaba มากขึ้นนะคือในธุรกิจออนไลน์ตลาดโลกตอนนี้เนี่ยรายใหญ่ไม่ว่า Amazon หรือ Alibaba หรือรายใหญ่อื่นๆในประเทศอื่นๆเนี่ยก็เปลี่ยนตัวเองมาเป็น marketplace model หมดแล้วนะครับซึ่งอันนี้เทรนด์ตรงนี้เราก็เห็นมาปี2ปีแล้วเราก็เชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนเป็น marketplace เนี่ย1เราก็จะได้ seller ที่ strong จากในเครือ Central Group นะค้าปลีกทั้งหมดของ Central Group ก็จะมาอยู่ใน marketplace นี้ขณะเดียวกันเราก็จะเปิดรับ seller ข้างนอกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็มีพันธมิตรที่จะมาเปิดสโตร์ใน marketplace เราเนี่ยไม่ต่ำกว่า400รายแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์ใหญ่ๆระดับประเทศทั้งนั้นนะครับที่จะมาร่วมกับทางเซ็นทรัลออนไลน์มาร์เก็ตเพลสนะครับเพียงแต่ว่ามาร์เก็ตเพลสเว็บไซต์เนี่ยน่าจะล้อนได้ครับประมาณสักเดือนตุลาหรือพฤศจิกานะครับที่เราจะเริ่มเทสระบบออกมาก่อนก็มีการล่าช้าจริงๆควรจะล้อนตั้งแต่Q3ต้น Q3แล้วนะแต่คราวนี้เนื่องจากระบบมาร์เก็ตเพลสของเราเนี่ยจะแตกต่างจากเว็บมาร์เก็ตเพลสอื่นในโลกเลยคือเราพยายามไปผนวกกับระบบรีเทลด้วยคันนั้นการเขียนซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนกว่าคนอื่นนะครับแต่ว่าเป็นโมเดลที่น่าจะไม่เหมือนคนอื่นเลยในอดีตนะเพราะว่าระบบ marketplace ของเราเนี่ยเราพยายามจะไปพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า click and collect ขึ้นนะฉะนั้นอีกหน่อยเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปที่ store ในสมมติไปซื้อสินค้าจาก super sport นะแต่ว่ายังไม่อยากหิ้วของกลับบ้านก็อาจจะสั่งซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยไปส่งให้ที่บ้านได้อันนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนออมนิแชนเนลมากขึ้นนะครับคือลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างรีเทลกับออนไลน์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้เซ็นทรัลมาร์เก็ตเพลสในอนาคตเนี่ยแตกต่างจากเว็บไซต์อื่นๆนะครับการเชื่อมโยงตรงนี้แหละฮะที่ทำให้ซอฟต์แวร์มันเขียนยากแล้วก็ต้องใช้เวลานิดนึงซึ่งตอนนี้ทีมที่เราเดเวลลอปตรงนี้เนี่ยผมก็ถือว่าเป็นทีมที่แข็งที่สุดในประเทศไทยทีมหนึ่งเลยนะเราใช้เวลาปี2ปีแล้วในการ develop ตรงนี้ขึ้นมา build ทีมขึ้นมาถ้าโมเดลตรงนี้สำเร็จเนี่ยเราไม่เพียงแต่เปิดตลาดในเมืองไทยด้วยโมเดลแบบนี้แต่เรากำลังจะไปทั่วเอเชียนะครับอย่างเช่นเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียหลายๆประเทศเนี่ยก็จะเอาโมเดลออนไลน์ลักษณะนี้ไปลงด้วยแต่ว่าก่อนอื่นที่จะไปประเทศอื่นเนี่ยก็ต้องทำให้ประเทศไทย success ก่อนนะครับหรือ start ติดก่อนอีกส่วนหนึ่งที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเรา acquire Salora มาในเดือนพฤษภาคมนะครับตอนนี้ก็ยอดของ Salora เนี่ยก็จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ Central Online ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการคุยกับแบรนด์ชั้นนำหลายๆแบรนด์ในประเทศไทยนะฮะหรือแม้กระทั่งในระดับภูมิภาคในส่วนของการเอาแบรนด์ต่างๆเนี่ยมาอยู่ในเว็บไซต์ของ Central Marketplace นะครับพอดีคุณพรชนกมาพอดีจะให้รับช่วงต่อเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมพูดถึงอีกสไลด์หนึ่งแล้วกันนะครับคราวนี้ก็คือในส่วนของ Marketplace เนี่ยเราก็ยังมี Marketing Effort อื่นๆนะฮะโดยเฉพาะยิ่งในตลาดต่างจังหวัดซึ่งเรามองว่าเป็นช่องว่างอีกมากนะฮะในช่วงที่ผ่านมาเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซ็นทรัลออนไลน์เองเราก็ไปทำ Activity Roadshow นะครับที่จังหวัดไหนนะขอนแก่นนะครับซึ่งก็ได้รับฟีดแบ็กตอบรับดีมากนะครับคนขอนแก่นก็รู้สึกตื่นเต้นฮือฮาที่จะได้ซื้อของออนไลน์กับในกลุ่มเซ็นทรัลนะครับผู้บริโภคหลายๆท่านเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยต้องบอกตรงๆเลยว่าคือไม่รู้จักการซื้อของออนไลน์เราก็ต้องไปเอดูเคทเขานะฮะการเอดูเคทตรงนี้เนี่ยก็มีโปรโมชั่นต่างๆไปจอยกับเขาซึ่งฟีดแบ็กที่ได้รับกลับมาคือว่าเออมันง่ายนะเขาก็ไม่คิดนะว่าการซื้อของในยุค ปัจจุบันเนี่ยจะง่ายและรวดเร็วแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสายที่ดีเราก็คงจะเป็นจุดหนึ่งที่บอกมองว่าในตลาดต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยเราอาจจะต้องไปโปรโมทเพิ่มนะครับซึ่งแค่ขอนแก่นโมเดลเนี่ยจะเป็นโมเดลต้นแบบที่เราเริ่มสตาร์ทนะครับในหลายจังหวัดก็คงจะมีตามมาอีกต่อไปเพราะว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าคนกรุงเทพอาจจะรู้สึกว่าเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องปกติเราซื้อขายกันทุกวันอยู่แล้วแต่สำหรับคนต่างจังหวัดเนี่ยบางคนเขามองว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขานะฮะอันนี้เราก็ต้องไปช่วยโปรโมทเขาหรือไป educate เขาขึ้นมาครับอ่ะสไลด์ถัดไปเชิญคุณพรชนกเลยครับค่ะสวัสดีนะคะทุกท่าน
ขออภัยที่มาช้านะคะก็อย่างที่คุณหนูเรียนนะคะข้อสุดท้ายก็คือในส่วนของขอนแก่นเนี่ยก็ทำให้เราได้ subscriber customer ลูกค้าใหม่มาค่อนข้างมากอย่างปกติเราได้เดือนละประมาณ 5,000 ถึง 6,000 เนี่ยจากขอนแก่นได้มาถึง 3,000 ฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอยู่ในส่วนที่เราจะไปสามารถที่จะทำ CRM แล้วก็ให้เขาเข้ามาเป็นลูกค้าได้มากขึ้นนะคะทีนี้ในส่วนของ Central Online เนี่ยสิ่งที่เราโฟกัสในอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการให้บริการลูกค้าจุดที่ทำให้ลูกค้าสามารถไปรับสินค้าก็จะมีได้มากขึ้นแล้วก็เป็นในส่วนหนึ่งที่เราไปทางด้านของ Omnichannel ก็คือ Click and Collect นะคะClick and Collect ของเราเนี่ยในเราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราจะทำ Counter Click and Collect ที่ Central ชิดลมแล้วก็ขยายตัวออกมาจนเป็น Central ทุกสาขานะคะภายใน Quarter 2เนี่ยเราก็ได้ขยายไปในส่วนของ Robinson ด้วยซึ่งตอนนี้ทั้ง43สาขาของ Robinson ก็จะมี Counter Click and Collect ให้ลูกค้าที่สามารถซื้อผ่าน Central Online สามารถรับของได้นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ยังมี BTS ที่ Skybox นะคะที่จะตอบโจทย์ของคนเมืองที่ไม่สะดวกรับสินค้าที่บ้านไม่อยู่บ้านหรือว่าไม่สะดวกให้มาส่งที่ทำงานแต่ว่าเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็สามารถที่จะบอกได้ว่าไปรับที่ Skybox ที่สถานีไหนซึ่งตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น7สาขาฉันจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีประมาณ70จุดที่ลูกค้าเราจะสามารถมารับสินค้าได้ทั่วประเทศนะคะก็นอกจากที่จะทำให้เราสามารถที่จะบริการมีตัวเลือกให้ลูกค้าได้มากขึ้นก็เป็นจุดที่ทำให้เราเนี่ยสามารถขยายแบรนด์แล้วก็มีเพิ่ม awareness ของแบรนด์ของเราในสาขาต่างๆได้ด้วยค่ะฉะนั้นเนี่ยจากกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำมานะคะก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของทราฟฟิกในแง่ของยอดขายของCentral Online เนี่ยก็จะเติบโตขึ้นมาอย่างเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เทียบจากต้นปีขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 15% year to date ในแง่ของตัวทราฟฟิกซึ่งก็เป็นทราฟฟิกที่ประกอบทั้งลูกค้าใหม่ประมาณ2ใน3แล้วก็ลูกค้าเดิมก็ยังกลับมาด้วย1ประมาณ1ใน3นะคะงั้นเนี่ยเราก็เป็นออนไลน์ที่มีคุณภาพฐานลูกค้าที่มีคุณภาพมีทิเก็ต value หรือว่ายอดซื้อต่อครั้งเนี่ยสูงกว่าคู่แข่งนะคะแล้วก็ในปีนี้เราก็ได้ทำการเจาะโฟกัสในหมวดสินค้าเช่นในเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของสินค้ากีฬานะคะสปอร์ตแกดเจ็ตพวกอินเทอร์เน็ตพวก wearable อะไรพวกนี้นะคะในกลุ่มที่เราได้โฟกัสเนี่ยก็จะเห็นว่าได้ยอดขายที่สูงสุดในเดือนควอเตอร์ที่ในข้อ2นะคะดังนั้นสินค้าโฮมก็เช่นเดียวกันนะคะงั้นหลายๆหมวดที่5หมวดที่เราโฟกัสเนี่ยเป็นหลักเนี่ยก็จะได้ยอดขายที่ดีนะคะได้การตอบรับจากผู้บริโภคที่ดีนะคะในลักษณะของการซื้อเนี่ยปัจจุบันจะเห็นได้ว่าการซื้อผ่านมือถือเนี่ยหรือการเข้ามาชมของเราก็มากขึ้นเรื่อยๆโฟกัสของเราในการที่จะพัฒนาเว็บไซต์เนี่ยก็จะเน้นไปทางโมบายซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นไปเกือบ 60% แล้วนะคะก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะตัวเดสก์ท็อปเองก็ยังคงที่อยู่ประมาณ1ใน3ค่ะโดยรวมแล้วก็ในส่วนของ Central Online ก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้ก็ Year to Date ก็เติมมาเท่านึง ค่ะขออนุญาตrecap ในแง่ตัวเลขเล็กน้อยนะคะถึงแม้ว่า Q2 เนี่ยปกติเราจะเป็น Q ที่ slow ของตัวรายได้หลักของเราก็คือ Office Mate นะคะเนื่องจากว่าเป็นquarter ที่มีวันหยุดเยอะกว่าควอเตอร์อื่นๆนะคะแต่ว่าเราก็รักษาอัตราการเติบโตได้ค่อนข้างดีถ้าดูในแง่ยอดขายเนี่ยก็จะเติบโตประมาณ 9% แล้วก็ในแง่ total revenue ก็จะอยู่ในเรทนี้เหมือนกันนะคะประมาณ 9% ตัวกำไรขั้นต้นนะคะ gross profit ก็มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีถ้าดูตัวเลขเทียบกันแล้วเนี่ยโตประมาณ 11% แต่ถ้าเกิดว่าดูเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับเซลส์นะคะก็จะเติบโตขึ้นมาจาก 24% ในไตรมาสเดียวกันปีที่แล้วนะคะเป็น 24.6% ในรอบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูลงบรรทัดลงมาแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว EBITDA EBIT แล้วก็ตัวกำไรของเราเนี่ย
จะถูกได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างจะเพิ่มขึ้นนะคะเทียบกับยอดขายที่อาจจะน้อยลงนิดนึงในควอเตอร์นี้ทำให้ตัวกำไรสุทธิของเราเนี่ยลดลงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในสไลด์ถัดไปนะคะตัวยอดขายนะคะก็มีการเติบโตค่อนข้างดีอย่างที่เรียนว่าโตประมาณ8-9% นะคะทุกควอเตอร์ year on year นะคะซึ่งตัวหลักๆที่เป็นตัวทำให้รายได้เติบโตเนี่ยก็จะเป็นออนไลน์อยู่แล้วเพราะว่าเขาเติบโตแบบก้าวกระโดดนะคะ 100% แล้วก็ที่เติบโตอย่างคงที่เนี่ยก็ออฟฟิศเมทเนี่ยก็ยังมีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีประมาณเกือบ 9% เหมือนกันแล้วก็ B2S เนี่ยโตอยู่ประมาณ 5% นะคะโดยรวมทำให้สัดส่วนของรายได้เราเนี่ยจะเห็นว่ารายได้จากออนไลน์ของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากสิ้นปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 3-4% นะคะตอนนี้ขึ้นมาเป็น 5% แล้วก็รายได้หลักของเรายังคงมาจากออฟฟิศเมทนะคะ 60% ซึ่งประมาณครึ่งๆมาจากสโตร์กับนอนสโตร์นะคะแล้วก็ B2S อยู่ที่ประมาณ 35% ตัวกำไรขั้นต้นอย่างที่เรียนนะคะว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างดีขึ้นเนื่องจากว่าออฟฟิศเมทเนี่ยเริ่มมีการปรับมิกซ์สินค้าที่มากขึ้นมีอำนาจการต่อรองกับทางผู้ขายมากขึ้นประกอบกับเรามีสินค้าที่เป็นสินค้าโอนแบรนด์มากขึ้นทำให้ตัวกำไรขั้นต้นของเราเนี่ยอยู่ในอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริการก็อย่างที่เรียนว่าจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเช่นกันแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับปี2014มาปี2015เนี่ยก็เราก็เพิ่มขึ้นในสัดส่วนคล้ายๆกันประมาณ 2% นะคะก็คือมาจากทีมที่ขยายในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ค่าใช้จ่ายการตลาดในธุรกิจออนไลน์นะคะที่มีมากขึ้นส่วนตัว EBIT นะคะก็ได้รับผลกระทบจากตัวค่าใช้จ่ายการขายและบริการที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันแต่ก็ถ้าเราไปดูตามในรายแต่ละ business เนี่ยก็ยังมี EBIT contribution ที่ยัง healthy อยู่นะคะแล้วก็ตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายตัวนั้นเช่นกันแต่ก็ถ้าเกิดว่าเรามาดูตัวธุรกิจ2ตัวหลักของเราอ่ะนะคะที่เป็นธุรกิจที่จะรายได้หลักของเราก็คือ Office Mate กับ B2S เนี่ยใน profit contribution ของเขายังอยู่ที่ 6% on sales ก็ยังเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีอยู่เพื่อที่เราจะเอาตัวนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจออนไลน์ต่อไปในอนาคตนะคะในส่วนของ finance ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต่อไปเป็น Q&A ได้เลยค่ะคือเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังมีหลายๆแฟกเตอร์ที่ยังไม่นิ่งนะคะมีซาโลราที่เราเพิ่งจะซื้อเข้ามาแล้วก็ตัวออนไลน์เนี่ยก็เราคิดว่ามันยังคงสัดส่วนการเติบโตแบบก้าวกระโดดร้อยมากกว่า 100% ทุกปีอยู่แล้วก็เราคงเห็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มมากขึ้นแต่ถามว่ามันจะเป็นมิกซ์ประมาณเท่าไหร่มันน่าจะตอบได้ยากเพราะว่ามันมีหลาย moving parts แล้วเราก็มีเวียดนามเพิ่มเข้ามาด้วยเราก็ยังไม่แน่ใจว่าสัดส่วนรายได้มันจะเป็นยังไงค่ะครับแต่ปลายปีนี้ก็ขึ้นมาเป็นเกือบ 10% นะฮะหลังจากที่เรามีซาโลราเข้ามาอยู่ในระบบของเราด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกฮะออนไลน์น่าจะยังเติบโตเป็นระดับ3ดิจิตไปอีกหลายปีนะฮะครับถามตัวซาโลราหน่อยครับว่าหลังจาก acquire เข้ามาเนี่ยครับมันเราจะเห็นความชัดเจนช่วงไหนครับว่าซาโลราจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่แบบ COL ต้องการแล้วเราจะทำอะไรกับมันค่ะต
อนนี้เนี่ยซาโลร่าก็อยู่ในช่วงของการทั้งอินทิเกรตกับ COL แล้วก็ปรับในแง่ของตัวกลยุทธ์นะคะเพื่อให้มีฐานที่การค้าขายที่เฮลตี้มากขึ้นในส่วนของการทำกำไรแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยภายในต้นปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเริ่มเห็นแบรนด์ใหม่ๆที่ปลายปีนี้แหละแล้วก็ต้นปีหน้าก็จะเริ่มเห็นแบรนด์ของในส่วนที่เป็นของ Central Group เองแล้วของผู้ค้าเราเนี่ยขึ้นมาอยู่บนซาร่ามากขึ้นเนื่องจากเราก็มองว่าซาร่าเนี่ยก็จะมาเป็นเสริมในส่วนของแฟชั่นออนไลน์ในขาของที่เป็นแฟชั่นให้เรานะคะฉะนั้นตัวนี้ก็จะ represent ในธุรกิจการช้อปปิ้งสำหรับออนไลน์สำหรับแฟชั่นมีทั้งแอปโมบายแอปซึ่งเป็นตัวที่ลูกค้าเนี่ยใช้แล้วก็ติดต่อกับเราได้ง่ายสะดวกแล้วก็มี conversion ที่ดีซึ่งตัวนี้เราก็จะใช้ตัวนี้เนี่ยให้เกิดการซื้อแล้วก็การเรียกว่าอะไรเรียกทราฟฟิกในส่วนของตัวแฟชั่นแล้วทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการขยายจากตรงนี้ไปได้อีกค่ะแล้วก็พอดีเห็นมีแผนจะเพิ่มทุนในตัวจะลงทุนเพิ่มในตัวเอเซนทัลกรุ๊ปออนไลน์อะไรอันนี้เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วคร่าวๆก็คือตัว Central Group Online เนี่ยเราก็คิดว่ามันจะต้องมีเงินทุนเพื่อที่จะใช้ในการฟันพวกค่าใช้จ่าย personnel แล้วก็ค่าการตลาดที่มันมีเพิ่มขึ้นกับยอดขายที่มันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วนะคะเราก็เลยมีการเผื่อวงเงินส่วนนี้เอาไว้ว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องมีการอัดฉีดเงินเข้าไปเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะได้มีเงินรองรับเอาไว้ในตัวผู้ถือหุ้นซึ่งก็คือ SynergySpace ใช่ไหมฮะก็ยอดขายต้องบอกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าจะเบรกอีเวนต์หรือยังคงยังนะฮะเพราะเนื่องจากผมมองว่าสาขาตรง ThinkSpace เนี่ยไม่ใช่เป็นสาขาที่เราจะมุ่งหวังทำกำไรระยะสั้นนะฮะเบรกอีเวนต์จริงๆของ ThinkSpace นี่นานกว่า5ปีอีกนะครับฉะนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการเทสแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคนะซึ่งถ้าสมมติเราเปลี่ยนสำเร็จเนี่ยรูปแบบเหมือน ThinkSpace เนี่ยจะไปเกิดขึ้นอีกในหลายพื้นที่นะฮะซึ่งตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมาเยอะมากเลยนะว่าอย่างเช่นคนที่อยู่ Westgate บอกทำไมไม่ไปทำ ThinkSpace Westgate บ้างหรือคนอยู่ปิ่นเกล้าก็บอกว่าเอ๊ะน่าจะมาเปิดลักษณะแบบนี้ที่ปิ่นเกล้าบ้างนะนะแม้กระทั่งต่างจังหวัดก็มีเสียงเรียกร้องมาบอกว่าเอ๊ะคนต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้เขาก็อยากได้ร้านดีๆแบบนี้นะนะฮะซึ่งเราก็มองว่าแหมทำได้มันก็ดีครับแต่มันลงทุนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นตรงนี้เราคงจะต้องเทสอีกสักระยะหนึ่งก่อนแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะยกโมเดลแบบ ThinkSpace ที่ Eastview ไปได้ทั้งหมดนะเพราะว่าสาขาอื่นเนี่ยผมมองว่าต่อให้เอา ThinkSpace Eastview ไปลงเนี่ยกำลังซื้อก็ไม่สามารถรองรับได้ฉะนั้นสาขาอื่นเนี่ยอาจจะลงทุนเหลือสัก 1,200 ตารางเมตรหรือ 1,500 ตารางเมตรแทนที่จะเป็น 3,000 ตารางเมตรแต่เอาโคลนนิ่งบางส่วนของ Eastviewไปลงอย่างเงี้ยเป็นไปได้แล้วก็มีแผนที่จะทำอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าต้องบอกว่าการตอบรับของ B2S โมเดลใหม่เนี่ยค่อนข้างดีนะฮะยอดตาการเข้ามาก็เติบโตขึ้นทุกวันขณะเดียวกันเวลาที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่อง ticket value หรือกำลังซื้อต่อครั้งเนี่ยยอดซื้อต่อบินเนี่ยซึ่งพอเป็นโมเดลแบบ ThinkSpace เนี่ยเราเห็นชัดเจนว่ายอดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะฮะเพราะเนื่องจากว่าลูกค้าเขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะมาซื้อหนังสืออย่างเดียวหรือ stationery อย่างเดียวแต่มันมีอย่างอื่นอีกมากมายที่เขารู้สึกว่าเออเขาอยากได้นะคือโมเดลของร้านไลฟ์สไตล์ในอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นร้านที่ลูกค้าใช้เวลาอยู่ในสโตร์นานๆยิ่งอยู่นานเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีเรื่องเสียตังค์เยอะขึ้นเองแหละนะซึ่งโมเดลแบบนี้มันประสบความสำเร็จมาแล้วในหลายประเทศนะที่สำคัญคืออย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใช้โมเดลแบบนี้เป็นการทำให้ทราฟฟิกสูงขึ้นแล้วทำให้ ticket value ticket count สูงขึ้น
นะซึ่งตรงนี้ผมก็เชื่อว่าทางประเทศไทยเองเนี่ยเราก็อยู่ในขั้นของทดลองเพราะเราเพิ่งร้อนได้เดือน2เดือนเองนะครับคงต้องดูอีกสักระยะนะฮะขณะเดียวกันร้าน Think Space วันนี้เปิดไปเนี่ยต้องบอกว่าโมดูลที่เราตั้งใจทำยังเปิดไม่ครบเลยต้องขอดูอีกสักระยะหนึ่งนะอย่างน้อยต้องมีสัก6เดือนเราถึงจะประเมินได้ว่าดีไม่ดีแต่ตอนนี้ถ้าที่เราประเมินคร่าวๆเนี่ยถือว่าโอเคนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันหยุดนี่ร้านแน่นมากแต่วันธรรมดาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นปัญหาของศูนย์ทั้งหมดไม่ใช่ปัญหาของเราอย่างเดียวนะครับแต่โมเดลอันนี้ถือว่าการตอบรับค่อนข้างดีซึ่งถ้าทันทีที่โมเดล Marketplace ขึ้นเนี่ยระบบ Store ของ Think Space เนี่ยก็จะไปปลั๊กอินกับออนไลน์ Store ด้วยนะคราวนี้ก็จะทำให้ O2O Marketing เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเข้มข้นขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะเป็นผลดีขึ้นดังนั้น Think Space เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ Retail เรามองไปถึง Omnichannel นะเพียงแต่ช่วงนี้พอฝั่งของออนไลน์เนี่ยยังไม่ Settle เต็มตัวเนี่ยมันก็เลยทำให้โมเดลของ Think Space เนี่ยยังไม่ชัดเท่าที่ควรนะรอสักปลายปีเนี่ยผมเชื่อว่าพอ Marketplace ขึ้นเนี่ยทาง Think Space จะมี Activity ที่แบบ O2O ได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขของตัวออนไลน์นะคะเราก็จะมีวิสิเตอร์เราเนี่ยเดือนหนึ่งจากปีที่แล้วเนี่ยเทียบกันต่ำกว่า2ล้านตอนนี้ก็ขึ้นมาเกิน2ล้านคนต่อเดือนนะคะแล้วก็แต่นี่คือนับวิธีคนที่เข้ามาไม่ใช่จำนวนเซสชั่นที่เขาอยู่บางทีเราเทียบกับหลายๆเจ้าดูจะไม่เหมือนกันแต่นี่คือจำนวนคนที่เข้ามาจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยในโดยตัวนี้ conversion rate เราเนี่ยก็อยู่ระหว่าง 1-1.5%นะคะแล้วก็อยู่ที่เป็นช่วงๆด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ average ticket size เนี่ยประมาณ 2,500 บาทค่ะคงจะเห็นแต่ไม่ใช่อนาคตอันใกล้นะฮะเรากำลังมองที่ประมาณ 3-5 ปีขึ้นไปถึงจะเริ่มมีการรวมแบบนี้ใน Office Mate และ B2S ในเมืองไทยนะครับแต่ถ้าอนาคตอันใกล้1หรือ2ปีเนี่ยอาจจะเห็นแค่สโตติดกันคือแทนที่จะเป็นแบรนด์เดียวก็ยังเป็น2แบรนด์อยู่แต่ว่าโลเคชันของสโตเนี่ยอยู่ติดกันนะครับซึ่งก็จะทำให้ลูกค้ารู้สึกว่ามาแล้วเนี่ยมันได้อะไรมากขึ้นไม่ว่าฝั่งองค์กรหรือว่าฝั่งโฮมยูสนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นโอกาสที่จะเปิดขึ้นกับทั้ง2สโตร์นะก็เพียงแต่ว่าการจะทำให้2สโตร์อยู่ติดกันเนี่ยมันต้องเคลียร์ในเรื่องของ product assortment ที่อยู่ในสโตร์ว่าบางส่วนเนี่ยที่เคยมีทับกันซึ่งทับกันของทั้ง2สโตร์เนี่ยมีแค่ 20% โดยประมาณเท่านั้นเองนะอีก 80% จริงๆไม่ทับไปเลยนะครับเราก็ต้องมาเคลียร์ไอ้ตรงส่วนที่มันเหลื่อมทับกันเนี่ยว่าส่วนไหนจะเป็นยังไงนะซึ่งระหว่างตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ในเรื่องของการประชุมร่วมกันอยู่ทั้ง2บริษัทว่าจะหาทางจะจูนเกลี่ยกันยังไงในกรณีที่สโตร์ปรับมาอยู่ติดกันอันนี้เป็นสเต็ปแรกก่อนนะรวมสโตร์เนี่ยผมมองว่าเมืองไทยยังไม่มีความจำเป็นต้องรวมอีกหลายปีนะฮะจนกระทั่งพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนหรือตลาดออฟฟิศซัพพลายมันเปลี่ยนไปมากๆเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยการรวม2สโตร์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่เวลาอันใกล้ขอคำถามออนไลน์นะแล้วกันนะคะคำถามแรกมองแนวโน้มตลาดหนังสือในอนาคตอย่างไรบ้างคะโอเคคือตลาดหนังสือออนไลน์ประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยดีมาเลยตลอดนะครับแล้วผมก็ยังคิดว่ายังมีโอกาสดีได้ยากในอนาคตอันไกลนะเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเลยคนไทยอ่านหนังสือน้อยไม่เหมือนกับต่างประเทศเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพวกเราก็อ่านหนังสือกันแต่นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะแล้ววิธีการซื้อหนังสือของคนไทยเนี่ยก็ยังชอบไปเปิดพลิกที่สโตร์มากกว่าที่จะสั่งออนไลน์นะครับกรณีร้านหนังสือออนไลน์เนี่ยจะประสบความสำเร็จได้มีอยู่อันเดียวเลยก็คือเป็นแหล่งรวมหนังสือที่ใหญ่มโหฬาร
นะฮะซึ่งถามว่าเราอยากทำไหมเราก็อยากทำอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าการรวมตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือกับหลายๆปาร์ตี้นะเราก็มีการคุยกันกับทางสมาคมสำนักพิมพ์นะฮะว่าจริงๆอ่ะเราอยากจะให้เป็นมาร์เก็ตเพลสของหนังสือเลยเอาหนังสือทั้งประเทศเลยมาอยู่ที่จุดเดียวนะทุกคนก็ไม่ต้องมาเจอปัญหาเรื่องเดสต็อกเพราะว่าหนังสือเนี่ยถ้าแต่ละคนเนี่ยกระจายกันเนี่ยมันจะเกิดเดสต็อกแต่ทันทีที่มันเป็นแหล่งรวมหนังสือหายากหรือหนังสือเก่าๆที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้แล้วทุกคนวิ่งเข้ามาที่แหล่งนี้เนี่ยมันจะทำให้ long tail strategy เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงซึ่งกรณีอย่างนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมาแล้วกับทาง Amazon นะครับ Amazon เองเนี่ยเป็นแหล่งรวมหนังสือหายากๆหนังสือเก่าๆหนังสือที่ไปเดินซื้อเองไม่ได้คนรู้สึกว่าเข้าเว็บทีเดียวแล้วจบเมืองไทยจะเกิดตลาดหนังสือที่คึกคักทางออนไลน์ได้เนี่ยก็ต้องเกิดภาวะนี้ซึ่งการจะเกิดภาวะนี้เนี่ยเรียนตรงๆเลยว่ามันไม่ง่ายสำหรับตลาดหนังสือเมืองไทยเนื่องจากพับลิเชอร์ของเราเยอะมากและแต่ละคนก็ต่างคอนดิชันนะฮะก็ผมก็พยายามจะกล่อมทั้งหมดอยู่ว่าแทนที่คุณจะเอาหนังสือที่ไปอยู่ในคลังของคุณแล้วมันขายไม่ออกเนี่ยคุณมาอยู่ในคลังของเราไหมแล้วเรามาทำให้ทุกคนเนี่ยเวลาจะหาหนังสืออะไรเข้ามาที่จุดๆเดียวถ้าทำอย่างนี้ได้เนี่ยมันถึงจะมีโอกาสนะครับขณะเดียวกันในเรื่องของอีบุ๊กเนี่ยก็ไปได้ดีนะฮะอย่างกรณีของเม็บเนี่ยเติบโตปีนึงก็เป็น 100% นะครับแต่ว่าเทียบกับตลาดฟิสิคอลบุ๊กมันก็ยังเล็กอยู่นะฮะฉะนั้นอีบุ๊กถึงแม้จะไปได้ดีขนาดไหนเนี่ยเพราะพอร์ชั่นของมันก็ยังต่ำอาจจะต้องใช้เวลาแต่เชื่อว่ามันจะเริ่มมีนัยยะสำคัญก็สักอีกสัก 3-5 ปีข้างหน้านะตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะเติบโตปีละ 100% ไปอีก3ปีมันก็ยังไม่ให้เป็นตัวเลขที่ใหญ่นักนะครับอย่างปีนี้ของเม็บอาจจะปิดที่ประมาณ150ปีหน้าอาจจะ300ปีต่อไป600นะปีต่อไปอาจจะ1,000พอเป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ยังเทียบกับสัดส่วนที่เป็นระดับ 20,000 ล้านเนี่ยมันก็ยังเล็กอยู่นะยังไม่ให้ตัวที่เอฟเฟคกับอุตสาหกรรมหนังสือมากนักปัญหาที่ใหญ่ที่สุดเลยของอุตสาหกรรมหนังสือเลยคือคนไม่อ่านหนังสือมากกว่าแล้วคนไปหันอ่านทางดิจิทัลคอนเทนต์อื่นๆทาง Facebook ทาง LINE นะอันนี้มันเป็น time sharingเวลาเราดูพฤติกรรมหนังสือเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะแค่คนซื้อหนังสือกับไม่ซื้อหนังสือบางทีคนไม่ซื้อหนังสือเนี่ยแต่เสพข่าวสารข้อมูลอยู่นะครับแต่ผ่านช่องทางอื่นๆโดยเฉพาะยิ่งในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กหลายคนเนี่ยหยุดซื้อหนังสือไปเลยเพราะบอกว่าเรื่องที่อยากรู้เนี่ยไปหาอ่านเอาใน Facebook ใน LINE ได้ซึ่งอันนี้ที่น่ากลัวและกระทบกับอุตสาหกรรมหนังสือจริงๆมากกว่าขอคำถามถัดไปนะคะในอีก 2-3 ปีข้างหน้า COL จะมีพัฒนาการและแตกต่างจากที่เป็นอยู่ณปัจจุบันอย่างไรบ้างธุรกิจออนไลน์ตอนนั้นจะเป็นอย่างไรยอดขายเป็นประมาณเท่าไหร่คะเป็นคำถามที่ตอบยากนะฮะแต่เฉลี่ยอย่างนี้เนี่ยผมมองว่าฝั่งตัว Office Mate B2S เนี่ยเฉลี่ยเติบโตเนี่ยก็น่าจะเกือบ2ดิจิตนะอาจจะอยู่ Office Mate เนี่ยอาจจะได้ถึง10นะครับ B2S ก็อาจจะขึ้นมาเป็นสัก 6-7% นะครับ2อันเนี้ยค่อนข้างจะ secure แล้วก็ไม่ได้มีการเติบโตอะไรที่หวือหวาแต่ฝั่งที่ผมpredictยากมากๆเลยก็คือเรื่องออนไลน์นะเพราะออนไลน์เนี่ยเป็นตลาดที่ต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเร็วมากในช่วง 2-3 ปีจากนี้ไปนะครับแล้วเราเองเนี่ยพอเราทำโมเดลที่ต้องเรียนตรงๆว่ามันไม่เหมือนโมเดลของออนไลน์ businessคนไหนเลยในโลกนะเพราะเนื่องจากเบสของเราเนี่ยเราเป็นรีเทลบิสเนสนะครับเราพยายามจะโตจากรีเทลไปออนไลน์การที่คนออนไลน์ในโลกเนี่ยก็โตจากออนไลน์เพียวๆแต่สุดท้ายนี่หลายรายก็พยายามจะมารีเทลนะอย่างกรณี Amazon ก็มีแผนที่จะเปิดบุ๊กสโตร์ตั้ง400กว่าสาขานะครับซึ่งอันนี้มันเป็นกลับทางกันแต่ในฟิวเจอร์เนี่ยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือรีเทลจะไปสู่จุดที่เรียกว่าออมนิแชนแนลซึ่งอันนี้ผมพูดบ่อยละนะครับดังนั้นใครก็แล้วแต่เนี่ยที่คิดว่าจะมีออนไลน์เพียวๆอย่างเดียวหรือมีรีเทลเพียวๆอย่างเดียวเนี่ยอยู่ไม่ได้สุดท้ายลูกค้าจะรู้สึกว่าการที่ฉันมีสิทธิ์เลือกไม่ว่าจะเป็นรีเทลหรือออนไลน์อันนี้จะเป็นอะไรที่ลูกค้าแฮปปี้มากกว่าเพียงแต่ว่าใครเนี่ยจะทำการเชื่อมสองโลกระหว่างรีเทลกับออนไลน์ได้ดีกว่ากันนะครับใครที่ทำการเชื่อมสองลักษณะของธุรกิจให้มาเป็นออมนิแชนแนลหนึ่งเดียวที่ดีที่สุดให้ในสายตาลูกค้าได้คนนั้นแหละจะเป็นคนชนะต่อให้ออนไลน์ตอนนี้เนี่ยบอกว่าเติบโต
สัดส่วนของมันเพื่อเทียบกับรีเทลยังแค่ 2-3% เต็มที่นะฮะในประเทศไทยนะฮะในตลาดโลกจีนอาจจะขึ้นมาถึงเกือบ 10% ละแต่ก็ยังแค่ 10% นะครับเมื่อเทียบกับรีเทลดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวิวัฒนาการของรีเทลและออนไลน์ใน 2-3 ปีเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับจูนเข้าหากันค่อนข้างเยอะนะออนไลน์ถ้าไม่ทำตัวให้แข่งกับรีเทลได้ถึงแม้เติบโตก็จริงแต่พอรีเทลเขาปรับตัวได้มีออนไลน์ด้วยเหมือนกันลูกค้าจะรู้สึกว่าเอ๊ะอันไหนมันสะดวกกับเขามากกว่ากันนะครับและฐานลูกค้าที่ไม่เคยซื้อออนไลน์เลยในประเทศไทยก็เยอะมากนะครับอันนั้นก็เป็นจุดนึงที่ผมเชื่อว่ามันอาจจะต้องปรับจูนนะฮะตลาดเนี่ยเราไม่อยากให้มีการเร่งโตแบบวื้อหวาเพราะมันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วนะฮะว่าธุรกิจออนไลน์รายไหนที่พยายามจะเร่งโตโดยไม่ดูถึงกำไรขาดทุนเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยอยู่ไม่ได้เราก็เองก็ไม่อยากจะเป็นภาวะแบบนั้นนะฮะเพราะเราเองเราก็ถือหลักว่าทำการค้าถึงที่สุดก็ต้องมีกำไรถ้าไม่มีกำไรเนี่ยจะโตไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับดินพอกหางหมูฮะถึงที่สุดเนี่ยมันก็จะถ่วงจนทั้งไปไม่ได้ถ้ามีเงินให้เผาตลอดเวลาอัดฉีดได้ตลอดเวลามันก็อีกเรื่องนึงแต่มันก็ไม่มีธุรกิจอะไรฮะที่ว่าจะอัดฉีดเงินได้ตลอดเวลาถึงที่สุดก็ต้องกลับมาหาตัวที่กำไรที่แท้จริงหรือแคชโฟลว์ที่เลี้ยงกิจการจริงๆว่าอยู่ได้หรือเปล่าจะอัดโปรโมชั่นจะโฆษณาลดแลกจากแถมหนักๆตลอดเวลาเพื่อจะดึงลูกค้าเป็นสร้างมาร์เก็ตแชร์มันไม่ใช่คำตอบสักอย่างเดียวเพราะคุณสร้างได้คนอื่นก็สร้างได้คุณเผาเงินได้คนอื่นก็เผาเงินแข่งได้เหมือนกันแต่ปัญหาคือเผาไปเพื่ออะไรถ้าเผาแล้วมันได้ฐานลูกค้ายั่งยืนมาเพื่อเป็นฐานในการคลิกนิ้วไปอีกเว็บหนึ่งทันทีถ้าเห็นอะไรที่ดีกว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่มีใครที่สามารถสร้างรอยัลตี้จากโปรโมชั่นแต่ทุกคนต้องสร้างรอยัลตี้จากเซอร์วิสนะครับหรือสร้างรอยัลตี้จากทรัสต์ทรัสต์บวกเซอร์วิสนะฮะนั่นคือคำตอบคือขอเสริมคุณหมูตรงนี้นิดนึงค่ะคือว่ายอดขายออนไลน์ในตลาดเราที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆดูไม่ง่ายมีการเติบโตมากแต่นั่นก็คือเป็นการให้ที่คู่แข่งหลายๆเจ้าเนี่ยพยายามที่จะเข้ามาที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินซื้อรายได้อาจจะใช้เงินซื้อรายได้มากกว่ารายได้ที่ได้มาด้วยซ้ำคือตรงนั้นก็เป็นกลยุทธ์ของแต่ละคนแต่ถามว่าตรงนั้นอย่างที่คุณหมูเรียนยั่งยืนไหมก็คงตอบไม่ได้ว่ายั่งยืนเพราะว่าวันไหนที่ไม่มีโปรโมชั่นวันไหนที่ไม่มีดิสคาวน์ยอดก็หายไปหรือว่าไม่ได้ใช้เงินซื้อฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างหวือหวาเพราะเป็นการซื้อไม่ใช่เป็นdemand ที่แท้จริงทั้งหมดนะคะฉะนั้นจุดของเราเนี่ยที่ทำก็คือเราพยายามสร้างฐานของการให้ลูกค้าออนไลน์เนี่ยเห็นvalue เห็นคุณค่าของการซื้อของออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกคุณภาพของสินค้าการที่ลูกค้าจะเราจะสามารถตอบสนองความลูกค้าความต้องการของลูกค้าให้ได้ทั้งในสาขาแล้วก็บนออนไลน์ก็คือให้มีประสบการณ์ในการซื้อของที่ดีอันนั้นคือ value จริงๆที่เราจะให้ลูกค้านำสินค้าที่ไม่มีในต่างจังหวัดจากกรุงเทพอย่างที่เซ็นทรัลที่ชิลลมไปต่างจังหวัดนี่คือสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างอยู่ฉะนั้นเนี่ยในแง่ของความหวือหวาหรือยอดขายเราพัฒนาแล้วก็พยายาม educateลูกค้าไปกับเราไปตรงนี้ฉะนั้นเราก็เชื่อว่าโดยรวมแล้วเนี่ยยอดขายของออนไลน์จะต้องเติบโตขึ้นแน่ๆไม่ใช่บอกว่าขึ้น10เท่าขึ้น200เท่าขึ้น5เท่าตรงนี้นี่ก็คือว่าเหมือนกับprojection ว่าออนไลน์เซลจะเป็นยังไงใช่ไหมคะทุกเจ้า consensus ก็คือต่างกันประมาณ100เท่าไม่รู้ว่าจะตอบแบบไหนแต่ว่าตรงนี้ก็คือของเราเนี่ยเราเน้นคุณภาพของลูกค้าแล้วก็value proposition ที่ชัดเจนให้ลูกค้ามากกว่าค่ะครับผมคิดว่าจะยกตัวอย่างของ Store Office Mate ให้เห็นแล้วกันนะฮะตอนนี้เนี่ย Store Office Mate เนี่ย 10% ของยอดขายที่ Store นะฮะเป็นยอดขายออนไลน์ฟังแล้วอาจจะงงนะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราปรับ Store Office Mate เป็นไซส์เล็กลงนะครับสินค้าที่ Store Office Mate จะมีไม่ครบทำยังไงให้ลูกค้าได้ของครบนั่นคือที่ Office Mate เนี่ยจะมีฝั่งที่เรียกว่าออนไลน์ออเดอริ่งอยู่ที่ Storeลักอินเมกาสโตทุกสาขานะฉะนั้นตอนนี้ค่าเฉลี่ยของสโตออฟฟิเมทเนี่ย 10% เซลล์เนี่ยมาจากออนไลน์แล้วอนาคตเนี่ยเราเชื่อว่าภายในปีหน้าอาจจะขึ้นมาเป็นถึง 15-20% เซลล์อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับซึ่งออนไลน์สำหรับในกลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ปเองหรือเซ็นทรัลออนไลน์เองเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะเห็นเหตุการณ์ลักษณะอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นที่สโตซูเปอร์สปอร์ตเพราะสโตซูเปอร์สปอร์ตเนี่ยมันก็หมายความว่าจะมีสาขาใหญ่ๆได้ทุกจุด
นะสาขาเล็กๆบางจุดเนี่ยสมมติจะมีไนกี้รุ่นพิเศษเผอิญลูกค้าอยากได้แต่ไม่มีไซส์เขาก็สามารถขายของในออนไลน์ของซูเปอร์สปอร์ตได้อันนี้แหละครับผมมองว่าเนี่ยจะเป็นฟิวเจอร์ที่จะเริ่มต้นรวมระหว่างรีเทลกับออนไลน์เข้าด้วยกันนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเราจะพัฒนาไปกับสาขาอื่นด้วยหรือ BU อื่นๆด้วยนะแต่ under ภายใต้เซ็นทรัลออนไลน์กรุ๊ปนะเพราะว่าพอเป็นฝั่งของออนไลน์เนี่ยเราก็ยังต้องไปปลั๊กอินกับรีเทลอยู่ดีเพียงแต่เขาต้องใช้แพลตฟอร์มของเรานั่นเองครับหมดแล้วค่ะไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะค่ะถ้าไม่มีวันนี้ขอจบการอัปเดตแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ